สวัสดีครับวันนี้เราจะไปวัดเกิดกฐินกันนะคะไปดูกันเลยครับว่าเราจะทำบุญอะไรกันบ้างนะครับโอเคค่ะไปดูกันบ๊ายบายตอนนี้เราไปไหนกันอ่ะไม่เห็นปลาเพื่อนกำลังจะไปให้อาหารปลากันนะคะนี่มาทำอะไรครับเนี่ยเพื่อนผมเจ๊ก็มาถ่ายกันแต่เดิมก็เป็นการเป็นการตามที่จะเอาก็ยังหลอกไปใส่เสื้อผ้ากันวัดแต่ละโยมมันจะมาถ่ายแล้วมันยังมีรูปเป็นการเป็นการ
กราบพระบุญกระลุกแล้วจะสมนรับไปให้มากให้ก็ปะทำบุญในการให้ผู้ชายด้วยแล้วแต่ละบุญจัดจะบุญสมบูรณ์มีความโชคดีนะครับแล้วมาจะมาจัดคนเสร็จไปจนจะได้ต่ำคนจะได้เป็นคนไทยกินเงินก็ต่อให้ได้ต่อที่ขอขอต้องการจ้าเป็นนักการต้องเยอะยุ่งขอจ้าตรงนี้นะคะก็คือเจดีย์พระธาตุนั่นเองค่ะที่ก็จะเป็นรูปเจดีย์เลยเดิมเป็นวัดที่จำพรรษาของเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะนั่นก็คือหลวงพ่อเทียนนั่นเองค่ะซึ่งหลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้วนะคะทางวัดได้นำโกรธอัฐิท่าและสร้างหุ่นที่พึ่งนะคะของหลวงพ่อเทียนขึ้นมาไว้ในบรรดาพุทธศาสนิกชนและศิษย์ค่ะให้ได้มากราบไหว้นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะที่เรายืนอยู่นะคะนั่นก็คือพระพุทธกตัญญูนั่นเองค่ะพระพุทธกตัญญูค่ะที่สร้างขึ้นแล้วก็สวยมากเลยค่ะต่อไปเราก็จะไปดูอะไรต่อไปนี้ค่ะศาลากลางน้ำค่ะทุกคนนี่ค่ะศาลากลางน้ำก็จะอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคะก็จะมีฉากค่ะข้างหน้าจะมี2ตัวอันนี้อีกส่วนข้างบนเขาปิดทางขึ้นค่ะไม่ให้ขึ้นนี่ค่ะจะถึงก็จะมีรูปปั้นสัตว์เยอะแยะมากมายกว้างแล้วก็ลูกกว่างแล้วก็เป็นเทกัสหรือว่าที่เขาเรียกว่ายูนิคอร์นหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่ศาลากลางน้ำพระโพธิสัตว์กวนอิมแรกกวนอิมนะคะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้เราก็ถึงศาลากลางน้ำแล้วนะคะก็จะมีพระแม่กวนอิมค่ะแล้วก็บรรยากาศรู้สึกเป็นไงบ้างเพื่อนเบียร์ห้องนอนเพื่อนวันนี้นะคะพวกเรา4คนขอจบการนำเสนอนะคะวัดเกิดกระถิ่นไปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ นี่ครับก็คือฮิปโปเราจะลงเล่นน้ำครับ